สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับสำหรับคนที่ไม่ชอบรับประทานกระชายเนี่ยเราอยากให้ดูคลิปนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดดูจบแล้วเนี่ยท่านอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ไปดูกันครับถ้าสังเกตกันให้ดีแล้วนะครับอาหารไทยที่เราชอบหลายเมนูเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของกระชายครับไม่ว่าจะเป็นแกงปลาผัดชาหรือว่าอื่นๆนะครับที่มีรสชาติจัดจานตามแบบฉบับของอาหารไทยแต่เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ชอบรับประทานอาหารตามเมนูที่กล่าวมานี้นะครับแต่ว่าเวลารับประทานจริงๆเนี่ยมักจะเขี่ยกระชายออกจากจานครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระชายมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะครับเราอาจจะเปลี่ยนใจกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ชมคลิปนี้เรียบร้อยแล้วท่านทราบหรือไม่ครับว่าสมุนไพรกระชายเนี่ยมีสรรพคุณทางยานานาประการครับจนได้ชื่อในวงการแพทย์แผนไทยว่าเป็นโสมไทยเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับกระชายเนี่ยยังมีความคล้ายคลึงกับโสมหลายประการครับยกตัวอย่างเด่นๆเลยนะครับก็คือสรรพคุณในการบำรุงกำลังแล้วก็เสริมสมรรถภาพทางเพศครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสมุนไพรทั้ง2ชนิดนอกจากนั้นนะครับเรายังมีเรื่องราวสรรพคุณที่สุดยอดของกระชายที่เราจะมาบอกกันในวันนี้ครับเรามาเริ่มที่ข้อแรกเลยครับเขาบอกว่ากระชายเนี่ยช่วยในการบรรเทาอาการของโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้ครับโดยรับประทานรากของกระชายสดแบบไม่ต้องปอกเปลือกนะครับวันละ3มื้อก่อนอาหารสัก15นาทีจะช่วยในการบรรเทาอาการแสบกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีครับมาดูข้อที่2กันครับช่วยในการรักษาแผลในปากโดยการกลัวปากด้วยน้ำกระชายปั่นผสมเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนำมาบ้วนปากวันละ3เวลาอาการดังกล่าวก็จะดีขึ้นมาถึงข้อ3ครับกระชายเนี่ยช่วยในการรักษาอาการเกี่ยวกับเชื้อราได้ครับเช่นอาการคันหนังศีรษะกรากเลื่อนน้ำกัดเท้านะครับวิธีการก็แสนง่ายเขาบอกว่าให้ใช้น้ำมันที่ผสมกับผงกระชายนะครับมาทาบริเวณที่มีอาการหรือว่าอาจจะผสมกับยาสระผมเพื่อแก้อาการคันหนังศีรษะก็ได้ครับมาถึงข้อที่4ครับสำหรับคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนะครับผมการรับประทานกระชายเนี่ยสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ครับวิธีการก็คือปั้นผงกระชายนะครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆไว้นะครับรับประทานวันละ3ลูกก่อนนอนอาการดังกล่าวก็จะทุเลาลงครับมาดูข้อที่5กันบ้างครับการรับประทานกระชายเนี่ยจะช่วยในการบำรุงกำลังเป็นยาอายุวัฒนะช่วยในการชะลอวัยและก็แก้โรคนกเขาไม่ขันครับวิธีการก็คือรับประทานเป็นแคปซูลบรรจุผงกระชายแห้งนะครับรับประทานวันละ1แคปซูลก็คือประมาณสัก250มิลลิกรัมครับโดยรับประทานก่อนอาหารเช้านะครับหรือว่าจะใส่กระชายลงไปในเมนูอาหารที่รับประทานก็ได้ครับมาดูข้อที่6ครับช่วยในการบำรุงหัวใจนะครับโดยการดื่มน้ำอุ่นที่ชงด้วยผงกระชายแห้งจากส่วนรากแล้วก็ส่วนเงาครับประมาณสัก1ช้อนชาเป็นประจำมาดูข้อที่7กันบ้างครับเขาบอกว่ากระชายเนี่ยช่วยแก้อาการปวดข้อได้ครับโดยการนำกระชายแก่เนี่ยมาปอกเปลือกแล้วก็นำไปตากแดดจนแห้งครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นำมาตำให้ละเอียดจนเป็นผงนำมาชงดื่มเช้าเย็นนะครับจะช่วยในการบรรเทาอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อโรครูมาตอยโรคเกานะครับเพราะว่ากระชายเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบได้ครับมาถึงข้อที่8ครับสำหรับคนที่มีอาการผมงอกนะครับเขาบอกว่าให้เตรียมเอากระชายเหลืองประมาณสัก5ขีดล้างให้สะอาดด้วยเกลือนะครับแล้วก็นำมาหั่นเป็นแว่นเล็กๆแล้วก็ปั่นให้ละเอียดครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็กรองจนเหลือแต่น้ำครับนำมาดื่มเป็นประจำนะครับจะช่วยทำให้ผมงอกเนี่ยเริ่มลดลงครับแล้วก็ผมเนี่ยจะกลับมาดกดำเงางามเช่นเดิมมาถึงข้อที่9ครับป้องกันฟันผุด้วยกระชายนะครับเขาบอกว่ากระชายเนี่ยช่วยในการรักษาฟันแล้วก็โรคที่เกิดในช่องปากได้ครับเช่นโรคเหงือกบวมเหงือกอักเสบเจ็บคอแผลในปากแล้วก็ลดเชื้อราในช่องปากได้ด้วยนะครับมีประสิทธิภาพในการลดกลิ่นปากได้ถึง 70-90% เลยทีเดียวแล้วก็ยังป้องกันฟันผุได้ผลดีอย่างมากเลยทีเดียวครับ
ยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังพบอีกว่ากระชายเนี่ยมีสารที่ออกฤทธิ์ช่วยในการต้านการก่อการกลายพันธุ์ได้ครับโดยการบริโภคกระชายเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้นั่นเองและมาถึงข้อ11ครับกระชายเนี่ยช่วยในการปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายได้ครับคือช่วยลดความดันโลหิตเมื่อความดันโลหิตของเราสูงครับแต่ว่าเมื่อความดันโลหิตของเราต่ำเนี่ยก็จะช่วยในการปรับความดันโลหิตให้เพิ่มเป็นปกติได้ถือได้ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติที่เยี่ยมยอดเลยทีเดียวครับเห็นมีประโยชน์มากขนาดนี้นะครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บางเช่นกันครับใครที่มีโรคประจำตัวที่ต้องควบคุมอาหารการรับประทานเป็นพิเศษนะครับเช่นเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคตับหรือว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยก็ควรจะปรึกษาคุณหมอประจำตัวของท่านก่อนที่จะรับประทานนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ไม่ควรจะรับประทานอย่างต่อเนื่องครับหรือว่ากินติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับเนื่องจากว่ากระชายเนี่ยจะมีฤทธิ์ร้อนจึงอาจจะส่งผลให้เกิดอาการของโรคร้อนในหรือว่าแผลในปากตามมาได้และนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับและถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับและสำหรับคนที่กดติดตามแล้วนะครับรอพบกันใหม่คลิปหน้าได้เลยครับสวัสดีครับ